ซลฟี่ขำๆหนุ่มวัย22ตั้งใจเซลฟี่เล่นขำๆบังเอิญรวยเฉยเป็นเรื่องราวของหนุ่มที่กลายเป็นเศรษฐีโดยไม่ได้ตั้งใจหลังแค่จะถ่ายเซลฟี่ขำๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีเรียกได้ว่ามาแรงได้รับความสนใจไม่น้อยแล้วก็แสดงให้เห็นความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทงานศิลปะหรือของสะสมด้วยความที่สินทรัพย์ประเภทนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่สามารถทำซ้ำหรือคัดลอกได้จึงทำให้หลายคนเข้าไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อหารายได้กันเมื่อวันที่19มกราคมเว็บไซต์ Labibo เผยว่าเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวของสุลต่านกุสตาฟอันโกซารีหนุ่มวัย22ปีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างหนักภายหลังจากที่เขาทำเงินมากมายจนกลายเป็นเศรษฐียังไม่ได้ตั้งใจจากการขาย NFT ที่มาจากรูปเซลฟี่ใบหน้าตัวเองตามรายงานเผยว่าโกซารีถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองเกือบจะทุกวันเป็นเวลา5ปีแต่ละรูปก็เป็นหน้าเดิมๆแสดงเสียหน้าเหมือนเดิมโดยเขาจะจ้องมองกล้องด้วยใบหน้าที่ดูไร้อารมณ์ซึ่งจริงๆแล้วแต่เดิมเขาตั้งใจจะให้มันทำเป็นคลิปวิดีโอ Time Lapse สำหรับโปรเจกต์จบการศึกษาทว่าหลังจากที่โกซารีนำภาพเขาไปขายเป็น NFT ปรากฏมีผู้คนจำนวนมากเข้าไปต่อคิวซื้อผลงานโดยรูปภาพของเขาเคยถูกตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ3ดอลลาร์สหรัฐหรือ98บาทแต่ราคานี้ถูกซื้อหมดปัจจุบันราคาพุ่งไปที่ประมาณ 12,500 ดอลลาร์หรือราว 410,000 บาทจุดเริ่มต้นน่ะเหรอเขาเริ่มจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีเชฟคนดังไปซื้อเก็บไว้2สัมภาษณ์หลังจากนั้นก็มีหลายคนเข้าไปซื้อตามจนใครเป็นที่ต้องการมากในตลาดโดยที่ผ่านมาโกซารีได้โพสต์ Twitter ระบุว่ากำลังอัดโหลดรูปภาพของฉันไปยัง NFT จากนั้นเขาก็ทวีตอีกครั้งไม่น่าเชื่อมีคนซื้อภาพ NFT ของฉันด้วย35รูปขายในวันเดียวและตามรายงานเผยว่าในวันเดียวกันภาพเซลฟี่ของเขาถูกขายไปได้กว่า200รูปโกซารีเผยว่าตัวเขารู้สึกขำกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามันอาจจะตลกเมื่อนักสะสมคนใดคนหนึ่งจ้องหน้าผมผมไม่คิดว่าจะมีใครต้องการซื้อภาพผมจึงตั้งราคาขำๆไว้ที่3ดอลลาร์เท่านั้นสำหรับคอลเลกชันภาพเซลฟี่โกซารีมีชื่อว่าโกซารีเอเวอรี่เดย์ขณะนี้มูลค่ามากถึงคิดเป็น 1.2 ล้านดอลลาร์หรือราว40ล้านบาททำให้เขากลายเป็นเศรษฐีไปเรียบร้อยและตอนนี้วางแผนจะนำเงินไปลงทุนในการเปิดสตูดิโอแอนิเมชันของตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามเขาเผยว่าเขาไม่ได้แจ้งให้ครอบครัวทราบเรื่องความสำเร็จบอกตามตรงผมยังไม่กล้าบอกพ่อแม่กลัวพวกเขาสงสัยว่าผมได้เงินมาจากไหนโหเป็นเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ